بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับกับชุมชนแล้วก็บาเลร่วมใจด้วยนะอันนี้ครั้งแรกนะครับที่มายอมรับว่าเขาเรียกว่าประทับใจมากๆมากๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นบาเลเล็กๆเองนะแต่ก็อยู่ในชุมชนถ้าเรียกง่ายๆแบบเป็นชุมชนที่หมู่บ้านค่อนข้างหนาแน่นนะพอเห็นแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าชาลอนต้องมาอีกครับต้องมาอีกนะครับคือพรุ่งนี้เนี่ยผมอยากจะบรรยายต่อเลยนะครับมาแต่ว่ามันต้องเคลียร์กับแฟนที่บ้านเพราะว่ากำหนดกลับพรุ่งนี้ถ้าผมเลื่อนไปแบบฉุกเราแกคิดเป็นอื่นๆไม่ได้เลยคิดได้อย่างเดียวแค่นั้นเลยนะครับไม่ใช่เรื่องบรรยายแน่นอนฉะนั้นชาลอนครับมีโอกาสต้องมาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ครับเราได้มีโอกาสมานาซิฮัตผมไม่สอนนะบ้านนะผมไม่ต้องสอนแล้วไม่ต้องสอนแล้วเรียบดุรมานจะไม่สอนนะครับใช้นาซีฮัตกันอย่างเดียวตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับอัดดีนุนนาซีฮัตศาสนาคือการตักเตือนทำไมต้องเตือนฮะเพราะมนุษย์ต่อให้เราแข็งแรงยังไงไม่มีมนุษย์คนไหนตอกตะปูเข้าไม้ได้ภายในครั้งเดียวนะครับต้องมีการย้ำต้องมีการเตือนอีหม่านก็เหมือนกันครับถ้าฟังครั้งเดียวดูครั้งเดียวพูดครั้งเดียวจะเข้าครั้งเดียวและท้ายที่สุดมันจะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆผมจึงเตือนเสมอว่าอิหม่ามเหมือนน้ำแข็งยูนิคนะครับเข้าอยู่ในช่องฟิตเมื่อไหร่แข็งโป๊กทันทีออกจากช่องฟิตเมื่อไหร่ละลายลงเรื่อยๆเหมือนกันฮะนี่คืออิหม่านเวลาเราได้อยู่ในวงแบบนี้เราก็จะเพิ่มอิหม่านอินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลละห์บะลานี้เล็กแต่ใจใหญ่จริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรฮะขึ้นมาได้อีกนะแต่อย่าเขย่าอย่างเดียวอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าเขย่าอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรอ่ะอินชาอัลเลาะห์เราอบอุ่นมากๆหัวข้อในวันนี้นะครับผมก็จะได้รับอามานะห์พูดในเรื่องของการละหมาดจริงๆเขาบอกอาจารย์มาตั้งไกลมาพูดเรื่องละหมาดผมก็จะบอกว่าขอโทษนะบางทีผมใช้ภาษาบ้านๆมากนะครับไม่ต้องถือสานะเขาบอกว่าจริงๆมึงลองฟังเถอะอาจารย์ต่อให้จบด็อกเตอร์ยังไงมาบรรยาย 7-8 ชั่วโมงเป้าหมายที่สุดก็คือให้คนกลับมาละหมาดบอกไม่มีประโยชน์พี่น้องพูดบรรยายไป 7-8 ชั่วโมงสุดท้ายไม่กลับสู่การละหมาดบอกละหมาดคือสิ่งสำคัญที่สุดเรียนตั้งแต่เล็กเรียนตั้งแต่วัยรุ่นโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จนแก่แล้วตายลงกูโบสก็เยอะแต่สุดท้ายมนุษย์ก็ไม่ละหมาดมนุษย์ก็ไม่ละหมาดวันนี้ผมจึงอยากจะเตือนอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องในเรื่องของการละหมาดนี่แหละนะหากถามว่าการละหมาดสำคัญยังไงเรารู้กันหมดทุกคนครับพี่น้องว่าละหมาดสำคัญยังไงละหมาดเป็นยังไงแต่วันนี้ทำไมเราถึงทิ้งมันได้ทำไมเราถึงทำเฉยๆกับเรื่องละหมาดได้ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าไม่ละหมาดบาปไม่ใช่เราไม่รู้ครับพี่น้องว่าการละหมาดอัลลอฮ์ใช้ฟัรดูเป็นวาญิบแต่วันนี้ที่เราทิ้งมันได้เพราะเรารู้สึกว่าไม่ละหมาดก็ชีวิตก็ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ละหมาดแล้วอยู่ๆพรุ่งนี้จะตายเลยก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ละหมาดอยู่ๆพรุ่งนี้จะล่มจมเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่คนหนึ่งไม่ละหมาดชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนจากมือฟ้าเป็นหลังเหวเลยบอกไม่ใช่เราจึงรู้สึกว่าไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ใช่ไม่บาปแต่รู้สึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือปัญหาครับพี่น้องที่มันเกิดขึ้นเพราะอีมานของเรามีปัญหาอันดับแรกเลยพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบอกบุนียัลอิสลามอะลาคอมซอิสลามเนี่ยถูกสร้างขึ้นถูกก่อรากวางมาตรฐานขึ้นจนเป็นอิสลามได้เนี่ยอยู่บนพื้นฐาน5ประการด้วยกันแน่นอนพี่น้องอันดับแรกชะฮาดะติอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับการยืนยันอัลลอฮ์เป็นเจ้าวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮและมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮนี่กระดุมเม็ดแรกพี่น้องเป็นกระดุมที่มุสลิมทั้งหมดเรามีหมดเลยเรายังไม่ไปคุยนะครับพี่น้องว่าอีมาน
แล้วส่งผลอันนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่วันนี้เบื้องต้นเนี่ยมาตรฐานแรกอัลฮัมดุลิลละห์เรามีความเป็นมุสลิมที่ผ่านระดับหนึ่งแล้วเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าท่านนบีเป็นรอซูลแต่ท่านนบีบอกอย่างที่สองว่าวะอิกามิศศอลาห์และการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดดังนั้นเวลาท่านรอซูลใช้คำว่าอิกามอะกีมอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าอะกีมดำรงเอาไว้มันจะไม่เหมือนกับการปฏิบัติธรรมดาธรรมดาทั่วไปพี่น้องละหมาดไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะมาทำละหมาดโดยผิวเผินบอกไม่ได้ละหมาดมีอะไรลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นละหมาดในรูปคนอิสลาม5ประการผมบอกว่าพี่น้องลองดูในประวัติในรูปคนอิสลาม5อย่างมันมีรุกซะมันมีข้อผ่อนผันมันมีข้ออนุโลมมันมีข้อเขาเรียกว่าย่อนให้ท่านเกือบทั้งนั้นเลยพี่น้องลองดูนะครับว่าอย่างเช่นคนยากจนเนี่ยไม่มีตังค์จะจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับเขาคนเจ็บป่วยไม่ไหวจะถือศีลอดไม่เป็นไรพี่น้องฟะอิดดะตุมมินอัยยามิลอุคร ค่อยถือศีลอดใช้ในเดือนต่อไปฮัจญ์ไม่มีตังค์ไม่ยังไม่มีความสามารถไม่จําเป็นพี่น้องต้องไปกู้หนี้จนลําบากชีวิตครอบครัวและเละเทะหมดเลยพี่น้องบอกถ้าไม่ไหวอัลลอฮ์ก็ยังไม่บังคับขนาดนั้นอย่างเดียวเองพี่น้องที่อัลลอฮ์ขอแล้วไฟบังคับแบบไม่มีผ่อนผันใดๆทั้งสิ้นเรื่องละหมาดบอกเรื่องละหมาดทำไมอัลลอฮ์เน้นหนักขนาดนั้นพี่น้องเรื่องละหมาดเพราะละหมาดแตกต่างจากอิบาดะห์ทั้งหมดละหมาดแตกต่างจากการถือศีลอดแตกต่างจากการทำฮัจญ์แตกต่างจากการจ่ายซะกาตแตกต่างจากการทำอามันอื่นๆทั้งหมดพี่น้องละหมาดเป็นอามันเดียวที่ท่านนบีต้องขึ้นรับโดยตัวท่านเองละหมาดเป็นอามันอิบาดะห์เดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้อยู่ในรูปกลที่สองรองจากชาดาเลยละหมาดเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัวะลุมายุฮาซิบุบิลอับดุยอมัลกิยามะห์อัศศอลาห์สิ่งแรกที่บ่าวอัลลอฮ์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือเรื่องละหมาดวันนี้อัลลอฮ์ไม่ยอมให้เราทิ้งละหมาดอัลลอฮ์ไม่ยอมให้ทิ้งละหมาดพี่น้องยืนไม่ได้ก็ต้องนั่งนั่งไม่ได้ก็ต้องนอนอาบน้ำละหมาดไม่ได้ก็ต้องตะยัมมุมไม่มีจุดไหนเลยพี่น้องที่อัลลอฮ์จะให้เราทิ้งละหมาดและการละหมาดนี่แหละครับพี่น้องดูในหะดีษคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกชัดเจนมากว่าอัลอาดุลละซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมอัศศอลาห์พันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาเนี่ยคือการละหมาดอามันอิบาดะห์อื่นเขาทำแบบหลอกๆให้เราเห็นเนี่ยเขาหลอกเราได้ถ้ามุนาฟิกวันนี้จะถือศีลอดแกงไม่กินอะไรเขาก็บอกเราได้ว่าถือศีลอดมุนาฟิกอ่านกุรอานเขาก็เรียนก็อ่านได้แต่ละหมาดถึงแม้ซอฮีดเขาจะยืนตรงและกอดอกแต่ใจเขาจะไม่ถึงอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดลายะกุรูนอัลลอฮ์อิลลากอลีลเขาจะไม่สามารถรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้เลยพี่น้องดังนั้นวันนี้การละหมาดท่านนบีบอกเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบในวันกิยามะห์พี่น้องลองดูนะครับว่าละหมาดเป็นสายเชือกถ้าพูดง่ายๆนะครับพี่น้องเชือกเส้นเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ยอมให้ท่านปล่อยจะไม่ยอมให้ท่านปล่อยมันโดยเด็ดขาดและละหมาดเมื่อเป็นรุกลที่สองของอิสลามเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแกบรรดาซอฮาบะห์แกบรรดาอุมมะห์ของท่านพี่น้องดูว่าท่านนบีให้ความสำคัญกับละหมาดยังไงบ้างท่านรอซูลได้บอกกับพวกเราใช่ไหมว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลิท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดเวลาเราอ่านหะดีษนี้นะพี่น้องส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจทางฟิกอย่างเดียวท่านนบีสอนวิธีการตักบีดรุกัวกดอกเอติดานสุญูดชัดเจนไปน้องไกฟิยะหรือวิธีการละหมาดท่านนบีสอนแต่ถ้าท่านมองและวิเคราะห์ในหะดีษนี้อีกจงละหมาดเหมือนที่นบีละหมาดจงรักษาละหมาดเหมือนที่นบีรักษาด้วย
จงเฝ้าระวังการละหมาดเหมือนที่รอซูลได้เฝ้าระวังการละหมาดนบีละหมาดแล้วจงละหมาดในที่ที่นบีละหมาดพี่น้องดูว่านบีสอนอะไรบ้างไม่ได้สอนแค่วิธีการอย่างเดียวแต่ท่านนบีทำให้อุมมัตเห็นด้วยว่าท่านพยายามไปมัสยิดท่านพยายามไปละหมาดญะมาอะห์ท่านนบีจะเลี่ยงมากในการที่ท่านจะละหมาดคนเดียวพี่น้องท่านรักษาการละหมาดญะมาอะห์มากๆวันนี้ผมบอกว่าพี่น้องและพวกเราทุกคนเนี่ยละหมาดถ้าเราจะเลวร้ายในเรื่องอื่นชุมชนมุสลิมพี่น้องที่รักปฏิเสธไม่ได้มีพอสมควรนะฮะใช่ไหมครับผมยังไม่ได้พูดเลยมีอะไรนะมั้งนะยังไม่ได้พูดเลยนะอาจจะมีทองคำก็ได้นะอาจจะมีเพชรก็ได้หรืออาจจะมียาบ้าก็ได้มุสลิมเราพี่น้องบางทีโดนทดสอบนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์ฮิดายะฮ์กับพี่น้องเยาวชนวัยรุ่นเราด้วยมียาเสพติดมีเรื่องซินะห์มีบททดสอบในเรื่องมัสยิดแต่บอกอย่างเดียวฮะสิ่งเดียวที่จะดึงเอาไว้แล้วยึดท่านได้อย่าทิ้งละหมาดบอกอย่าทิ้งละหมาดการละหมาดอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนัสสลาตะตันฮะอันิลฟาชัยวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดมันจะยับยั้งสิ่งเลวมุกและสิ่งเลวร้ายได้พี่น้องเชื่อไหมว่าคนคนหนึ่งเลวแล้วมันกลับมาเป็นคนดีได้กุญแจดอกแรกในการไขสู่ความดีคือการละหมาดเด็กคนหนึ่งเมาเหล้าเด็กคนหนึ่งเที่ยวกลางคืนผู้หญิงคนหนึ่งไม่หิญาบผู้หญิงคนหนึ่งไม่ละหมาดใช้ชีวิตสเปะสปะหมดเลยพี่น้องบอกว่าลองให้เขากลับมาละหมาดดูสักวักตุลองให้เขากลับมาละหมาดสักห้าเวลาถ้าการละหมาดของเขาไม่สามารถดึงความรู้สึกอยากจะเป็นคนซอลาห์ได้นั่นคือสิ่งที่แปลกมากๆพี่น้องแต่เมื่อใดที่เยาวชนหรือคนที่มันเคยเลวและได้มีโอกาสละหมาดสักวักตูเดียวความรู้สึกอยากจะกลับหาอัลลอฮ์มีทันทีพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าการอ่านกุรอานจะยับยั้งความลามกและเลวร้ายการถือศีลอดอัลลอฮ์บอกละอัลละคุมตัตตะกูนเพื่อเจ้าจะได้ยำเกรงบรรลุสู่ผู้ที่มีความตักวานั่นคือการเป็นคนดีด้วยพี่น้องแต่ละหมาดเนี่ยโฟกัสชัดเจนมากจะยับยั้งความเลวได้จะยับยั้งความลามกได้คนชอบนินทาอาจารย์ทำยังไงหนูอยากจะเลิกนินทาละหมาดและรักษาละหมาดให้ได้วันหนึ่งเท่าจะหยุดนินทาคนทำไมผมขี้เกียจและทำไมผมเลิกยาไม่ได้จงละหมาดแล้วพยายามในการละหมาดวันหนึ่งท่านจะเลิกยาได้อัคลากไม่ดีและมารยาทไม่ค่อยดีจงปรับปรุงการละหมาดและมารยาทท่านจะดีขึ้นทำไมหนูจิตใจเลวร้ายคิดอิจฉาคนปรับปรุงการละหมาดแล้วใจท่านจะดีขึ้นละหมาดคือกุญแจดอกแรกและกุญแจดอกสุดท้ายวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จึงเน้นการละหมาดมากๆพี่น้องเชื่อไหมครับคนคนหนึ่งเนี่ยทำมัสยิดอยู่กับวงการเลวร้ายมากๆไปเที่ยวที่หนึ่งพี่น้องนะฮะเขาก็ไปเที่ยวแบบวัยรุ่นนะฮะปรากฏว่าเจอมุสลิมด้วยกันในเทคในผับในอะไรเงี้ยนะเคยเจอไหมบ้างเราอาจจะไม่เคยเจอผมมีโอกาสไปเซียร์เรานู่นไปบายานแถวเพชรบุรีพวกชวนไปตะวันแดงถ้าเป็นพี่น้องเราก็เหมือนไปเดินกัดนะอาจารย์ลองเข้าไปมาอาจารย์ให้สลามได้เลยแสดงว่าพี่น้องเราทั้งนั้นเพ้อๆจัดบายานได้อีกนะพี่น้องเราตอนนั้นเอ้ยบางนี่ไปพี่น้องเราไปเที่ยวในนั้นเชื่อไหมครับมีมุสลิมคนหนึ่งก็สไตล์นั้นเนาะคงไม่กินไอ้น้ำไซเดอร์หรอกครับมาเจอไอ้หนุ่มวัยรุ่นคุยไปคุยมามันอยู่สถานที่แบบนั้นแล้วนะเจอหนุ่มวัยรุ่นที่เป็นมุสลิมบอกหนุ่มวัยรุ่นมุสลิมบอกอย่าทิ้งละมาพี่น้องดูสนามอย่างนั้นมันยังดาว่าทันเลยขนาดตัวมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วอย่าทิ้งละหมาดนะบอกอย่าทิ้งละหมาดเชื่อไหมไอ้หนุ่มนี่ได้ยินไอ้บังนี่เตือนอย่าทิ้งละหมาดตั้งแต่วันนั้นกลับไปอามันพี่น้องสุดท้ายเลิกได้ในสถานที่แบบนั้นบอกเกิดได้ยังไงบอกเกิดจากละหมาด
วันนี้พี่น้องจึงดูตัวผมและตัวเราเราจริงจังกับละหมาดหรือยังบาลาลงในกำปองมุสลิมวันนี้หลักสำคัญที่สุดเราบกพร่องเรื่องละหมาดวันกิยามะห์คนที่เสียใจและขาดทุนที่สุดคือใครพี่น้องคนที่เขาไม่ละหมาดในดุนยาเมื่ออัลลอฮ์สั่งใช้ในวันกิยามะห์ยูดะอูนาอิลัสุญูดเมื่อพวกเขาถูกสั่งใช้ให้สุญูดต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จะมีบางคนคนประเภทที่จะไม่สามารถก้มสุญูดกับอัลลอฮ์ได้ทำไมมนุษย์คนอื่นสุญูดกับอัลลอฮ์หมดเราเป็นมุสลิมทำไมเราสุญูดอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ชายภาพเพราะคนเหล่านี้เนี่ยตอนอยู่ในดุนยาคนชวนให้มันสุญูดในขณะที่วะฮุมซาลิมุนเขายังมีความปลอดภัยเขายังไม่เจอไฟนรกแต่เขาไม่ยอมสุญูดกับอัลลอฮ์พี่น้องลองถามตัวเองวันนี้นะครับว่าเราเนี่ยกับอัลลอฮ์เนี่ยรู้สึกยังไงถึงละหมาดไม่ได้คนคนหนึ่งถามพี่น้องที่รักว่าฉันอยากจะทำมัสยิดเนี่ยฉันอยากจะไม่ละหมาดเนี่ยฉันละหมาดไม่ไหวเนี่ยบอกฉันจะทำยังไงบอกได้ถ้าขี้เกียจละหมาดจริงๆหนีมาละกุลเมาให้ได้ถ้าขี้เกียจละหมาดจริงๆปกป้องตัวเองอย่าให้ตายให้ได้ถ้าไม่อยากละหมาดจริงๆจงแอบหนีการละหมาดโดยที่อย่าให้อัลลอฮ์เห็นท่านเขาบอกแล้วใครจะทำได้ในเมื่อรู้ว่าทำไม่ได้อย่าฝืนในการทรยศอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับท่านรอซูลเน้นการละหมาดจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะพยายามที่จะอามันที่จะละหมาดเพราะการละหมาดเนี่ยท่านรอซูลได้บอกสเต็ปของมันยังสวยงามมากบอกว่ารอซูลอัมอัลอิสลามศีรษะของกิจการงานทั้งหมดคืออิสลามนี่อันดับแรกเราในฐานะมุสลิมพี่น้องที่รักจะไม่มีความหมายใดๆเลยถ้าเราไม่มีอิสลามศีรษะของมันคืออิสลามวะอุมูดูฮุอัสศอลาห์และเสาหลักของมันคือการละหมาดเสาหลักของมันคือการละหมาดวะซิรวะตุสนามิอัลญิฮาดและจุดสูงสุดของมันคือการญิฮาดนี่คือสเต็ปในการเดินของมุสลิมอิสลามละหมาดแล้วญิฮาดอิสลามข้ามสเต็ปละหมาดแล้วไปญิฮาดเลยเป็นไปไม่ได้เยาวชนวัยรุ่นบางคนพี่น้องที่รักวัยรุ่นนี่มันขึ้นเร็วและลงเร็วนะนิสัยวัยรุ่นมันขึ้นเร็วพี่น้องและลงเร็วของผู้ใหญ่ขึ้นช้าแล้วก็ลงเร็วอีหม่านความรู้สึกนะวัยรุ่นเวลาดูคลิปปาเลสไตน์พี่น้องดูเราไม่ต้องใครเราดูเรารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับพอดูเนี่ยสงสารพี่น้องเห็นยะฮูดทำร้ายพี่น้องวัยรุ่นบางคนบอกจันผมนี่อยากจะไปแล้วที่ปาเลสไตน์เลยมาชาอัลลอฮ์มากอีหม่านมันขึ้นปรี๊ดขนาดนั้นเลยนะคนแบบนี้ถ้าไปตอนนั้นเนี่ยฉีกพาสปอร์ตแน่นอนเยียบแผ่นดินปาเลสไตน์เมื่อไหร่ถ้าอีหม่านเป็นอย่างนั้นพี่น้องฉีกพาสปอร์ตไม่กลับไทยอีกเลยก่อนจะไปเราถามบอกบังเอ้ยบังละหมาดซุบฮีที่มัสยิดไปไหมบังไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดบังไปได้ไหมยังไม่ถามว่าบังละหมาดไหมนะมันยิ้มแห้งๆยิ้มแห้งๆถ้าพบยิ้มแห้งๆนี่นะบังเอ้ยบังอยู่ก่อนแล้วกันสเต็ปสองบังยังไม่ผ่านอย่าเพิ่งคิดถึงซิรวะตุสนามิเพราะจุดสูงสุดอันญิฮาดคือจุดที่สูงมากๆซอฮาบะห์ถูกอบรมก่อนด้วยการละหมาดวันนี้พี่น้องที่รักครับครอบครัวเราวันนี้บ้านเราวันนี้พี่น้องเคยเช็คไหมว่าวันนี้เราทำงานออกไปตั้งแต่เช้ากลับมามืดพี่น้องกรุงเทพมหานครเราออกทำงานไปแต่เช้าเรากลับมาตอนค่ำเหนื่อยสายตัวแทบขาดไปน้องสู้กับรถติดบ้างสู้กับปัญหาเศรษฐกิจบ้างสู้กับอะไรบ้างเคยถามไหมครับวันนี้บางครอบครัวหรือบางตัวเราเนี่ย
ทำไมชีวิตไม่มีความสุขเรามีรถเรามีเงินเรามีบ้านเรามีลูกทำไมชีวิตไม่มีความสุขทำไมรู้สึกมันร้อนรนมันรีบเร่งมันไม่สงบมันไม่มีสักินะมันไม่มีความบรารักัดเงินที่หามาได้รู้สึกเหมือนไม่พอใช้ร้อนรนตลอดสาเหตุนี้เกิดจากอะไรคำตอบเดียวพี่น้องเช็คการละหมาดเพราะละหมาดท่านบกพร่องอัลลอฮ์เตือนไงบอกมันอามิลซอลิฮันใครปฏิบัติอามันซอลิฮและอามันซอลิฮอะไรอ่ะพี่น้องยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอามันทั้งหลายที่อัลลอฮ์จะถามวันกิยามะห์ละหมาดละหมาดบกพร่องละหมาดไม่สมบูรณ์ใครที่หันห่างจากอัลลอฮ์ใครที่หันห่างออกจากการละหมาดอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขามาอิชะตันดันกะนั่นคือชีวิตที่คับแคบชีวิตที่ทรมานชีวิตไม่บารักัตทรัพย์ที่ได้มาโดยเจ้าตัวไม่ละหมาดจนตายก็จะไม่บารักัตแต่ทรัพย์ที่ได้มาบนพี่น้องละหมาดพื้นฐานของการอิบาดัตได้50ก็ยิ้มได้ได้30บาทก็ยิ้มได้แต่ถ้าไม่ละหมาดต่อให้ได้5ล้านท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าเงินคือความสุขที่สุดในชีวิตพี่น้องกอรูนต้องนอนยิ้มแล้วตอนนี้กอรูนถูกดูดลงไปในดุนยาในพื้นแผ่นดินจนวันกิยามะห์ฟิรอูนมีอำนาจใหญ่โตถ้าอำนาจคือความสุขฟิรอูนต้องนอนยิ้มสบายแล้วถูกสาปแช่งในอัลกุรอานทั้งหมดหลอกลวงแต่ณที่อัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่สุดคือการอามันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นหนักมากเรื่องละหมาดพี่น้องครับทำไมในหะดีษนบีเนี่ยจึงบอกเอาไว้ชัดเจนมากว่ามูรูอูลาดะกุมบิศศอลาห์ท่านทั้งหลายจงสั่งใช้ลูกๆของพวกท่านให้ละหมาดวะฮุมอับนาอ์ในขณะที่พวกเขาอายุ7ปีบริบูรณ์วัยอายุของเด็กและเป็นวัยที่สามารถเราจะอบรมการละหมาดจนเด็กติดละหมาดจนโตได้เริ่มตั้งแต่7ปีพี่น้อง7ปีนะนบีบอกชัดเจนมากวะมูรูเอาเลยเด็กคุณบิสซาลาอามัดอิบาดัดมีเยอะแยะพี่น้องอ่านกุรอานซิกุรุลละถือศีลอดทำไมนบีเน้นละหมาดก็เลยในฮะดีษนี้ทำไมนบีมองอะไรกับเด็กเจ็ดขวบพี่น้องเจ็ดขวบป้อนหนึ่งเราดูเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์พูดยังไม่ค่อยชัดเลยแต่นบีสั่งใช้สอนละหมาดเจ็ดขวบต้องเอาไปมัสยิดเด็กคนไหนที่พ่อมันไปมัสยิดเด็กนั้นจะขยันไปมัสยิดไม่รอดนะครับครูสอนอย่างเดียวแต่ปะมันไม่ไปไม่ไหวเตือนผู้ใหญ่อีกครั้งเด็กมามัสยิดอย่าไล่มีอยู่บางพื้นที่พี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกบางมัสยิดเด็กมาเด็กกับพี่น้องไม่ใช่คณะรัฐมนตรีจะได้มาแล้วก็นั่งเงียบเด็กเข้าใจอิสติลาเด็กใช่ไหมลูกเราพี่น้องไม่ใช่อิหม่ามชาฟิอีจะได้สุขุมรอบคอบและอัลเลมฉลาดมารยาทตั้งแต่เด็กยากเด็กเด็กอะมีอยู่ที่นะพี่น้องไปมัสยิดเด็กกับพี่น้องเวลาผู้ใหญ่ละหมาดแล้วมัสยิดมันใหญ่ด้วยนะบางไม่ใช่แค่นี้นะวิ่งกันเหงื่อแตกกับพี่น้องผู้ใหญ่ละหมาดซบหน้านู่นไม่เต็มซบพูดผิดละหมาดนู่นนะไม่เต็มแถวเด็กอยู่ข้างหลังนู่นนะเด็กก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จเด็กมันก็ไปวิ่งเล่นข้างหลังโตเซียวมาเลยพี่น้องเหมือนกับมัสยิดเป็นสมบัติของพ่อแกเองอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนมันหยิกมันไล่มันด่าตะเพิดเด็กเลยพี่น้องท้ายที่สุดวันนี้ปวดหัวไหมฮะเด็กไม่เข้ามัสยิดไล่ให้คนออกจากมัสยิดง่ายกว่าให้คนเข้านะครับว่าท่านนบีทำยังไงอะพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลละหมาดอยู่พี่น้องเด็กร้องไห้อยู่ข้างหลังนบี
รีบไปด่าไปตำหนิแม่เด็กไหมทำไมเอาลูกมาวุ่นวายร้องไห้ในมัสยิดท่านนบีเป็นอิหม่ามพี่น้องละหมาดเร็วกว่าปกติเลยพอละหมาดเสร็จนบีบอกฉันเข้าใจว่าหัวอกของคนเป็นแม่รู้สึกยังไงเวลาลูกร้องมาชาอัลลอฮ์ไม่ต้องสงสัยทำไมซอฮาบะห์เข้ามายึดกันหมดเลยเพราะอิหม่ามดีอิหม่ามเข้าใจมะมูมพี่น้องบอกวันนี้นบีบอกต้องสั่งใช้นะลูกๆต้องให้ละหมาด7ขวบอย่างน้อยที่สุดต้องอ่านฟาติฮะห์ได้แล้วแต่7ขวบเพิ่งอ่านฟาติฮะห์ได้นี่ก็ต้องถามอีกครั้งแล้วว่าปะมะมันทำอะไรอยู่นะอย่างน้อย7ขวบเนี่ยมันไม่4 5ขวบ3ขวบเนี่ยชะลอมันต้องอัลฮัมดุลิลลาห์มันต้องเป็นละนิดๆหน่อยๆมันต้องได้แล้วนะแต่7ขวบคือวัยที่เน้นหนักวัยที่เน้นหนักต้องพยายามโดยเฉพาะเรื่องละหมาดพี่น้องอาจจะไม่ได้ยังสั่งใช้ถือศีลอดอันนิดๆหน่อยๆได้แต่ละหมาดเล่นๆไม่ได้นบีบอกต้องสั่งใช้นะวัดริบูฮุมคำสั่งเดียวพี่น้องที่นบีให้ตีลูกแบบชัดเจนนะจงตีพวกเขาเวลาเขาอายุ10ปีบริบูรณ์แล้วลูกท่านไม่ละหมาด10ปีเด็กเรียนป.4ยังไม่อาเคียนบาเล็กแต่นบีให้ตีพี่น้องทำไมนบีต้องให้ตีเด็กแต่ตีเพื่อให้สำนึกไม่ได้ตีเพื่อให้เข้าโรงพยาบาลในยะอะไรพี่น้องต้องการให้ลูกรู้สึกว่าการทิ้งละหมาดเป็นเรื่องใหญ่มากเราตีลูกไหมครับพี่น้องนบีบอกว่าดริบูฮุมเราสงสารลูกความสงสารนี่หายนะหลายรายแล้วนะครับหายนะหลายรายเลยนะครับพี่น้องความสงสารเนี่ยเราจึงเกลียดความสงสารในบางพื้นที่เข้าใจไหมเรานบีให้ตีเราสงสารพี่น้องถามว่าวันนี้ที่แม่ไม่ตีลูกพ่อไม่ตีลูกเวลา10ขวบเพราะสงสารลูกหรือเพราะอะไรกันเนี่ยพี่น้องซื้อไอโฟน13มาผ่อนยังไม่หมดลูกหยิบไอโฟน13ท่านโยนในคลําน้ําคลําเนี่ยตีไหมบังเอ้ยอย่าว่าแต่10ปีเลยถ้าลูกอายุ7ขวบทำอย่างนั้นแล้วก็มือเรียบร้อยปะมันตีไม่เลี้ยงเลยลูกทำทีวีจอแบนเราเพิ่งซื้อมาใหม่พี่น้องเล่นเล่นไปเล่นมาตกคว่ำเพ่งเลยตีไหมปะสงสารไหมท่านซื้อรถป้ายแดงมาใหม่ๆลูกอัตปูกรีดวีดตีไหมปะสงสารเด็กมันอาจารย์เด็กอะเด็กไม่มีทางอย่าว่าแต่ไอโฟนอย่าว่าแต่ทีวีอย่าว่าแต่อะไรเงินลูกทำตังหายร้อยเดียวท่านก็โกรธแล้วแต่ทำไมเวลาลูกไม่ละหมาดท่านไม่เตียสรุปไม่ใช่เราสงสารลูกแต่เราเองไม่เห็นค่าการละหมาดเราเห็นว่าละหมาดกระจอกเราเห็นว่าละหมาดเป็นเรื่องเล็กคนไม่ละหมาดเด็กไม่ละหมาดธรรมดาจานมันยังเป็นบาเล็กนบีบอกไม่ได้วัดดริบูฮุมอะไรฮะตีให้เด็กพอสำนึกและเด็กที่โดนอบรมด้วยการตีตอน10ขวบเด็กคนนี้จะไม่ทิ้งตลาดละหมาดตลอดการอินชาอัลลอฮ์เราต้องยอมรับนะครับพี่น้องว่าปัญหามุสลิมเราพ่อแม่บางคนรักลูกจนลืมบางพื้นที่ไปนะพี่น้องคนเคยคุยนะเขาบอกอาจารย์หมู่บ้านนี้เลี้ยงลูกสุดยอดมากลูกไม่เรียนไม่เป็นไรเอาอยู่บ้านเอารถไปกันมอไซค์ลูกเช้ามาขอแม่100เย็นมาขอแม่100มันบอกลูกถ้าอยู่สบายแบบนี้มันไม่อยากเรียนแล้วอาจารย์ครับและใครอะครับผิดคนละครึ่งเลยแม่กับพ่อแม่และกับลูกบอกวันนี้นบีบอกอย่าสงสารนะนบีสอนให้เราทำแบบนี้และเมื่อทำแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ครับมุสลิมวันนี้จำเป็นต้องเน้นหนักเรื่องละหมาดในสังคมโดยเฉพาะวันนี้เยาวชนวัยรุ่นในมุกิบอัลอัมรุบิลมะฮรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรชวนทำดียับยั้งความชั่ววันนี้ฮิกมัตหนึ่งพี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์จะให้และบารักัตมากๆพี่น้องดูบารักัตในการละหมาดวันนี้พี่น้องไปชวนคนเนี่ยนะมาละหมาดเนี่ยทุกคนจะบอกเสียงเดียวกันว่าอินชาอัลลอฮ์จริงไหมลองไปชวนมาฟังบรรยายสิครับ
โอ้ไม่เอาอาจารย์ปั๊บแม่งสายอะไรก็ไม่รู้อาจารย์นี่สายมันจะมีสายเลยพี่น้องเวลาฟังบรรยายมันสายจริงๆไอ้คนที่พูดมันก็ไม่ได้ฟังสักสายหรอกครับไม่ได้ฟังอะไรเลยแต่มันมีข้อที่มันจะเล่นนะแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าอาจารย์สายอะไรผมสายอะไรบางซุปสายร็อกนะไม่มีแล้วรุ่นใหม่ไม่มีสายเก่าสายใหม่แล้วเลิกเถอะเลิกไปนานแล้วนะเราสายอุมมัตอิสลามเหมือนกันหมดใครมีอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดนบีเป็นรอซูลสายเดียวกันนะจบหมดเลยพี่น้องบอกแต่ชวนละหมาดอิกมัดพี่น้องและท่านจะไม่เขินด้วยเวลาชวนละหมาดเพราะมันจะเป็นอิกมัดว่าอามานี้คืออามานของอิสลามทั้งหมดยอมรับกันจำเป็นวันนี้นะครับพี่น้องมุกเกมกำปงหมู่บ้านเราเฉยไม่ได้ถ้ามีคนไม่ละหมาดในหมู่บ้านต้องชักชวนเธอสู่การละหมาดทันทีทำไมพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะว่าแต่คนไม่ละหมาดเลยครับคนไม่มาละหมาดจะมานบียังอยากจะเผาบ้านด้วยซ้ำซอฮาบะห์เขาจะสังเกตว่าใครมุนาฟิกหรือไม่เขาจะดูจากอะไรพี่น้องดูจากการมาละหมาดห่างจะมาหรือไม่ไม่ค่อยมาละหมาดจะมาซอฮาบะห์จะตั้งไว้เลยพี่น้องลักษณะของคนมุนาฟิกีนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวินาทีจะวะฟาตอาบน้ำละหมาดแล้วล้มสลบตื่นขึ้นมาอีกครั้งอาบน้ำละหมาดแล้วเป็นลมนบีถามไอชาเขาละหมาดกันหรือยังบอกยังรอท่านยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์รอในมัสยิดนบีอยู่หุจเราะห์ท่านอาบน้ำละหมาดพยายามจะสลบเกือบ3ครั้งท้ายที่สุดไปไม่ไหวนบีกำลังแสดงอะไรให้อุมมะห์เห็นครับ1ความสำคัญละหมาด2ความสำคัญของญะมาอะห์ความสำคัญในการละหมาดมากจึงบอกอิมาดุดดีนเสาของศาสนาจะปล่อยพี่น้องถ้าเราเตือนได้แล้ววันนี้เตือนได้ทำได้ฮะเยาวชนกับเยาวชนผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เราทำกันได้ชักชวนสู่การละหมาดเด็กกินเหล้าเด็กติดยาเด็กยังไม่เอาไหนเรื่องศาสนาบอกเอาละไอ้ตรงนั้นวันหนึ่งมันต้องเลิกแต่อย่างน้อยต้องเอาเขามามัสยิดด้วยอย่าไล่คนออกจากมัสยิดเพราะมัสยิดคือบ้านของอัลลอฮ์อาฮับบุลบิลาดอิลลอฮ์มาซาจิดฮะแผ่นดินพื้นที่สถานที่ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดบนดุนยาคือมัสยิดมัสยิดเป็นสถานที่ละหมาดมัสยิดเป็นสถานขัดเกลาหัวใจการละหมาดอิบาดัตเป็นการเชื่อมโยงระหว่างท่านกับอัลลอฮ์พี่น้องสังเกตว่าทำอิบาดัตอันใดก็ตามจะไม่อร่อยเหมือนละหมาดจะอร่อยคนละแบบอ่านกุรอานก็อร่อยมีความสุขทางหัวใจแต่เวลาท่านยืนละหมาดท่านจะรู้สึกทันทีว่าเหมือนกับอัลลอฮ์นี่อยู่ใกล้ท่านเลยเหมือนกับอัลลอฮ์เนี่ยสนทนากับท่านไม่สนทนายังไงอะทุกการอ่านฟาติฮะห์คือการโต้ตอบกับอัลลอฮ์แล้ววันนี้บ่าวอัลลอฮ์ทิ้งละหมาดได้ยังไงชาวนรกบอกอะไรกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์سمعنا وأطع سمعنا ربنا أبصرنا โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราวันนี้เราเห็นแล้วยาอัลลอฮ์เห็นอะไรพี่น้องอัลลอฮ์เห็นนรกเลยไอ้นุลยากีนท่านจะเห็นการลงโทษด้วยกับสายตาท่านว่าสมิอานะเราได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์วันนี้ได้ยินอะไรเสียงเดือดของจะหันนึมเสียงร้อนแรงของนรกของอัลลอฮ์ตาละอัลลอฮ์ฉายภาพและมันเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นจริงนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอิซาอุลกูฟิฮาซะมิอูลาฮาชะฮีกอวะฮิยะตะฟูรตะกาดูตะมัยยะซุมินัลไกซ์มันเดือดเหมือนกับจะแตกออกพี่น้องชาวนรกจะเห็นชาวนรกจะได้ยินเห็นนรกได้ยินเสียงนรกเสียงอาซาบสิ่งเดียวเขาขอวันนั้นพี่น้องฟัรจีอานะนะมัลซอลิฮะยาอัลลอฮ์
ขอเรากลับมาดุนยาอีกครั้งจะยาลอจะกลับมาทำอะไรไม่ค้าขายแล้วไม่เอาเมียลูกแล้วไม่เอาสมบัติแล้วสิ่งเดียวชาวนรกต้องการบ่นหน้ามันซ้อเลยฮะฉันอยากจะกลับทำอามันซ้อเลยถ้าชาวนรกกลับมาละหมาดได้หนึ่งวักตูพี่น้องคิดว่าเขาจะเอาไหมถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าละหมาดหนึ่งวักตูมีค่าขนาดไหนพี่น้องไปดูในกุโบนุนเห็นคนที่นอนในกุโบไหมได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดไหมเขาไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาละหมาดตลอดกันวันนี้เรายังละหมาดได้เรายังเดินได้ทำไมไม่ละหมาดแต่กินริสกีของอัลลอฮ์ทุกวันน่ะพี่น้องไม่อายอัลลอฮ์ถ้าคิดจะไม่ละหมาดบอกมึงเลิกกินริสกีอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้เลยเลิกใช้เดี๋ยวนี้เลยทำไม่ได้เราอยู่โดยปราศจากการช่วยเหลืออัลลอฮ์ไม่ได้แล้วทำไมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนจากเราเลยพี่น้องละหมาดก็ได้กับเราอะนี่ปล่อยตามสายได้ใช่ไหมเจ๊ยังดีทำดีแล้วอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าคนไม่ละหมาดนะด้วยรักและจริงใจผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งนะมะก็เกรงใจในผู้ใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรฟังเถอะครับผมเชื่อว่าก็เคยฟังมาหมดแล้วแหละไม่ต้องแปลกใจทำไมอาจารย์มาพูดอย่างนั้นบอกถามมึงจริงๆนะเว้ยคนไม่ละหมาดเนี่ยถามมุสลิมทั่วโลกแล้วกันจริงๆอัลลอฮ์ขอจากมึงในกี่ชั่วโมงไฟวาจิบจริงๆอัลลอฮ์ขอกี่ชั่วโมงห้าวักตูนี่พี่น้องรวมเวลาได้กี่นาทีซุบฮีกี่นาทีละมั้ง15อ่ะแต่บางทีก็10ก็ไม่เป็นไรไป15แล้วกันนะซูรี่15นาทีเป็นเท่าไหร่แล้ว30คิดตามผมด้วยเพราะผมคิดช้าอัสรีอีก15นาทีเป็นเท่าไหร่แล้วครับ45อัลฮัมดุลิลละห์ว่ามักริบอ่านเสียงดังก็แต่3รอกัดเอาไป15นาทีเป็นเท่าไหร่แล้ว60นาที1ชั่วโมงดูจะหมดวันแล้วเพิ่งหมดไป1ชั่วโมงอิชา4รอกัดอ่านออกเสียงให้20นาทีสรุปโดยเฉลี่ยประมาณอัลลอฮ์ขอใจเราชั่วโมง20นาทีเวลาอัลลอฮ์ให้24ชั่วโมงอีก20กว่าชั่วโมงจะทำอะไรก็ทำสิอัลลอฮ์ขอจริงๆชั่วโมงกว่าเองอะทำไมให้อัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ยืนยันนะครับพี่น้องในฮะดีษกุดซีท่านนบีบอกตะฟัรรูลิอิบาดะติจงแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่อข้าใครแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัมละอุสซอดรกัลกินาอัลลอฮ์จะให้ร่ำรวยหัวใจจะพอเพียงหัวใจจะมีกอนาอะห์เขาจะรู้จักชุกรในริสกีแต่ถ้าใครไม่แบ่งเวลาในการอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้เหนื่อยยันตายและจะยุ่งจนกุโบอัลลอฮ์ขอแค่นี้แหละพี่น้องครับรอมฎอนไม่ต้องคิดปีละครั้งฮัจญ์ไม่ต้องคิดเพราะอาจจะไม่ได้ไปทั้งชีวิตแต่ขอดุอาให้ได้ไปซะกาตส่วนใหญ่ก็ยังไม่ออกนะทองแพงด้วยแต่สักวันหนึ่งต้องได้ออกแต่ที่ชัวร์ๆ5เวลาต้องทำแน่นอนชั่วโมงกว่าให้อัลลอฮ์ไม่ได้เราสละ1ชั่วโมง20นาทีให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนด้วยฟิรดาวส์เอาหรือไม่อัลลอฮ์ตอบแทนด้วยฟิรดาวส์เอาหรือไม่อัลลอฮ์จะละละหมาดอย่างเราแลกฟิดเดลส์อย่าดูที่เนื้อพี่น้องมันอยู่ที่อัลลอฮ์เมตตาท่านหรือไ
บางคนละหมาดได้ปีเดียวแล้วตายอ่ะจริงไหมฮะเลวมาทั้งชีวิตเลยมาตอบัดวินาทีสุดท้ายได้มีโอกาสกลับมาละหมาดตายบอกปีเดียวที่ทำถ้าอัลลอฮ์เมตตาถ้าพูดง่ายๆถ้าเข้าเป้าอ่ะนะเหลือเฟือแล้วพี่น้องทำไมคนให้น้ำสุนัขกินรองเท้าบูทเดียวอัลลอฮ์เข้าสวรรค์เลยอัลลอฮ์ดูที่ความหัวใจท่านและมันดูอยู่ที่ความเมตตาของพระองค์จะละหมาดเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตหรือจะเป็นเดือนสุดท้ายของชีวิตดีกว่าไม่กลับมาละหมาดเลยพี่น้องวันนี้เราต้องเตรียมนะครับอินชาอัลลอฮ์ละหมาดอย่าทำเล่นและจงให้ลูกเห็นว่าละหมาดสำคัญแล้วก็เดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะห์นบีมีแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เราพี่น้องนบีสอนซอฮาบะห์ด้วยคำพูดและการกระทำรอซูลจะไม่พูดอย่างเดียวนะฉะนั้นฝากครูด้วยทุกครูนะยิ่งไอ้คนพูดเยอะๆเนี่ยมันต้องหนักกว่าเพื่อนนะอยู่แสงอยู่กับแสงอยู่กับแสงหนักกว่าเพื่อนพี่น้องมึงพูดร้อยมึงพูดร้อยแสดงว่าต้องทำได้พี่น้องต้องรับอามานะห์หนักกว่าเพื่อนลูกศิษย์เด็กที่เรียนกับเราจะทำดีหรือไม่สำคัญที่สุดเราต้องเป็นอุสวะห์เขาด้วยแบบอย่างไม่ใช่สอนฟัดดูอินเสร็จครูไม่ละหมาดจะมาอย่างเงี้ยเด็กก็แขวงสิครับบอกอุสวะห์ตุนัสนะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกอยากให้ลูกละหมาดพ่อแม่ต้องให้ลูกเห็นว่าละหมาดสำคัญได้เวลาต้องเขาเรียกต้องรีบเลยอามานที่อัลลอฮ์รักอะไรพี่น้องอัสสลาตุอะลาวักตีฮะละหมาดในเวลาเล็กการละหมาดบางคนบอกล่าล่าหน่อยได้ไหมอาจารย์ล่าล่าหน่อยนะซูริเที่ยง15ไม่เป็นไรเราชิวๆเวลาอีกเยอะขอละหมาดสักบ่ายครึ่งแล้วทำอะไรตอนนี้พักผ่อนก่อนแม่พักผ่อนที่เห็นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเร็วจังจริงไหมเรื่องดุนยาที่ใต้นี่บางที่มีรับเข้าคิวนะฮะเวลาจะไปต่อลงทะเบียนอะไรยาวปื๊ดเลยบางที่ชกกันอีกแขกกับแขกแย่งคิวกันเคยเห็นมัสยิดไหนชกกันแย่งซบหน้าไหมครับไม่นับเราด้วยนะเราด้วยนี่อาจจะมีเบียดดันๆบ้างแต่บ้านเราหายเลยพี่น้องซบหน้านี่มันรู้สึกมันว่านบีบอกว่าผลบุญเยอะเชี่ยวนบีไหมเชี่ยวไหมแล้วทำไมไม่แย่งทำไมเราไม่แย่งแปลงนะไม่ใช่ท่านผมก็เป็นทำไมกูรู้สึกแถวหน้าแล้วก็เฉย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 ว่าทำไมอ่ะอีมานไงอาจารย์โต๊ะครูโต๊ะครูโต๊ะอะไรก็เหมือนกันพี่น้องอีมานมันไม่ได้จะอยู่กับโต๊ะครูตลอดการขึ้นลงเหมือนกันนะบอกทำไมเราไม่แย่งแสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญบอกฉะนั้นวันนี้บอกละหมาดพ่อแม่ต้องแสดงให้ลูกเห็นได้เวลาอาซานบอกอัลลอฮ์ที่นี่ได้ยินอาซานไหมครับได้ยินนะทั้งชุมชนนะมาชาอัลลอฮ์บารักัตเป็นองค์นะขอให้เป็นบัลลัตุตัยบะวะร็อบบุลกอฟูรมาชาอัลลอฮ์มาแผ่นดินที่บารักัตมีพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอภัยอยู่กับท่านสุดยอดของแผ่นดินได้ยินในเสียงอาซาแล้ววันนี้พ่อแม่แต่ละบ้านต้องทำให้ลูกเห็นว่าถ้าเสียงนี้ดังเมื่อไรภารกิจหยุดทันทีทำได้ไหมครับผมบรรยายเสร็จก็กลับแล้วมะเมียผมอยู่ใต้นะกลับแล้วมันไม่ได้อยู่ร่วมใจพัฒนานะบางจะมานั่งอยู่ตลอดไม่ใช่เรากลับบ้านใครบ้านมันแล้วฉะนั้นบอกกลับบ้านใครบ้านมันเนี่ยแต่ละคนไปทำที่บ้านได้เวลาอาซานมาอยู่ในครัวพ่ออยู่กันเนาะอาซานแล้วลูกเตรียมตัวละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์ให้ลูกเห็นว่ามุสลิมต้องละหมาดไปเที่ยวห้างกับลูกได้เวลาเข้าวักตุลูกละหมาดกับลูกพ่ออายคนพ่อนี่ห้างนะพ่อนี่ห้างอายละคนลูกจะอายถ้าพ่อไม่เริ่มลูกจะอายถ้าพ่อไม่เริ่มและการละหมาดในสถานที่สาธารณะที่ไม่มีที่ละหมาดและไฟเราต้องละหมาดอายไหมครับแรกๆอัลลอฮ์หน้าแทบหายเลยอาจารย์เขินมากผมเคยบางครั้งแรกๆนะก็ตอนนั้นอีหม่านขึ้นมันมีขึ้นมีลง
นะปูละหมาดอยู่นะตอนนั้นสมัยเราเรียนอยู่รูปทรงก็ไม่น่าจะนะมันไม่ได้ใส่ชุดนี้สิครับลองละหมาดดูวะละหมาดพี่น้องยามมายืนแบบนี้มันก็เดินวนไอ้เราไม่คุ้นชัวร์แล้วตอนนั้นนะไม่คุ้นชัวร์แล้วมันจะเอาไงกับกูยามเดินไปเดินมาแต่งชุดนักเรียนจะอีกแบบนะมันเดินแล้วก็อายพี่น้องอายมากแล้วสมมติเอาละอายอันทำเรื่องแต่เราพ้นมาได้แล้วแล้ววันนี้เราเป็นพ่อแม่คนถึงเวลาละหมาดเลยละหมาดพี่น้องหามุมอ่ะในประเทศไทยมุมไม่ยากหรอกครับในห้างมุมไม่ยากนะจนห้างบางที่เขาทำห้องละหมาดได้เลยใช่หรือไม่จริงๆมุสลิมไม่ต้องไปขอหรอกครับห้องละหมาดอ่ะทำให้เขาเห็นเดี๋ยวเขายอมรับเองเหมือนกับตาฮาลาลน่ะมุสลิมแสดงออกเรื่องการกินชัดเจนมากจริงหรือไม่จนผลิตภัณฑ์สร้างยังไงก็ต้องมาขอตาฮาลาลเพราะรู้ว่ามีฮาลาลมุสลิมกินไม่มีมันไม่กินทำยังไงให้เขาเห็นว่ามุสลิมต้องละหมาดจะทำงานออฟฟิศจะทำไมละหมาดสุดท้ายบอสเห็นห้าไม่ได้ไว้ลูกน้องกู 7-8 คนละหมาดหมดเลยเราต้องจัดที่ให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจมนุษย์ให้เกียรติท่านสยบให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจมะคลูกสยบกับท่านแต่ไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจท่านตกต่ำหน้าที่มนุษย์พี่น้องละหมาดเลยบอกอายเพราะบอกไม่ต้องอายกราบไหว้อัลลอฮ์ไม่ต้องอายใครถ้าอายในการละหมาดอายต่อสายตาคนจงอายเวลากินข้าวด้วยเขากราบไหว้ต่อวูดเขายังไม่อายเลยเรากราบไหว้อัลลอฮ์ท่านอายได้ยังไงครั้งแรกที่อายพี่น้องทุกอย่างจะยากในครั้งแรกถ้าผ่านมันไปได้อัลฮัมดุลิลละห์ลูกจะซึมซับจากพ่อแม่ทันทีแล้วถ้าลูกเป็นอย่างนี้นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งละหมาดอยู่ที่ไหนลูกก็ละหมาดและเมื่อเด็กอยู่ในการละหมาดอัลลอฮ์จะรักษาเขาเราดูแลลูกไม่ได้เราพี่น้อง24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ลูกไปอยู่กับเพื่อนแล้วถ้าลูกเราไม่ละหมาดอัลลอฮ์ก็จะไม่ปกป้องเขาแต่ถ้าลูกเราละหมาดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องลูกและจะปกป้องลูกหลานซุรียะห์ของท่านต่อไปอีกเน้นหนักเรื่องละหมาดเอาจริงเรื่องละหมาดเหมือนกับเอาจริงเรื่องหมูบ้างพี่น้องเหมือนเอาจริงเรื่องหมาบ้างพี่น้องเราจะเล็มอยู่2เรื่องนี้นะและเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากบางขอให้ได้ยินเรื่องหมูนะครับข่าวเฟกนิวหรือไม่เฟกนิวกูไม่เอาทันทีดูพี่น้องความเคร่งครัดของมุสลิมเราเขาว่าขนมปังนั่นมีเชื้อหมูนะผสมเลิกเลยครับเลิกเลยและจริงไหมที่เขาพูดไม่รู้อาจารย์เลิกเลยมาชาอัลลอฮ์แค่ได้ยินชุบฮัดเลิกเลยดีมากๆนะครับแต่ไม่ละหมาดไปนรกนี่ไม่ชุบฮัดนะครับอันนี้ชัวร์เลยนะครับพี่น้องอันนั้นอาจจะเฟกนิวท้ายที่สุดไปสืบไต่สืบมาเอาพร้อมข่าวไม่มีหมูที่วันหนึ่งเขาปึ้งตาฮาลาลออกมาหงายแหละครับแต่ไม่ละหมาดไปนรกอัลลอฮ์บอกในกุรอานมาซัลกะกุมฟีซักรอะไรทำให้พวกเจ้าเข้านรกซักรกอลูลัมนะกุมินัลมุศลีนเราไม่ละหมาดนี่ไม่ชุบฮัดอันนี้ชัดเจนมากไม่ละหมาดนรกไงครับทำไมเราไม่กลัวต้องให้ความสำคัญพี่น้องให้น้ำหมูให้น้ำหมากินยังได้สวรรค์เลยหมูเป็นนาจิสใช่แต่มุสลิมไม่ได้บอกเห็นหมูแล้วก็ต้องวิ่งหนีบอกเปล่าแต่ละหมาดคือไฟจริงๆเลยพี่น้องจับละหมาดไอ้ได้เยาวชนละหมาดไอ้ได้อย่างอื่นค่อยว่ากันไม่อย่างอื่นค่อยว่ากันเพราะอะไรพี่น้องละหมาดคือเสาไม่มีเสาคือโครงหมดเลยแต่ถ้าจับเสาได้อย่างอื่นมาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ติดยาเล่นดนตรีติดหญิงติดหนุ่มพวกนี้นะพี่น้องเลวนะใช่มันเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ถ้าจับเสาไว้ได้อินชาอัลลอฮ์ครับหลักมีไม่ต้องกลัววันหนึ่งอัลลอฮ์ปลดออกอย่างแน่นอนเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าละหมาดจะยับยั้งความชั่วและความลามกความชั่วความเลวร้ายอย่าทิ้งละหมาดนะครับพี่น้องจะเลวยังไงในเรื่องอื่นอย่าทิ้งละหมาดแล้ววันหนึ่งละหมาดมันจะยับยั้งท่านเองละหมาดมันจะหยุดท่านในความเลวร้ายทั้งหมดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์และบาเลเราวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันหนึ่งดุอาให้มีเยาวชนละหมาดให้ได้
ผมเสนอตลอดนะว่ามัสยิดนะจะได้มัสยิดดีเด่นดูเถอะครับถ้ามัสยิดนั้นมีเยาวชนละหมาดเยอะได้กรรมการอิสลามพิจารณาเถอะครับไม่ต้องดูขนาดมัสยิดไม่ต้องดูประวัติการศึกษาอิหม่ามไม่ต้องดูว่าอิหม่ามไปอบรมที่ไหนบ้างดูว่าอบรมอิหม่ามเอาวัยรุ่นมาละหมาดได้ยังไงนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากระดาษที่แปะข้างฝานี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ว่าเขาดึงคนมาละหมาดในมัสยิดได้ยังไงนี่คือสิ่งหนึ่งและวันนี้ชุมชนมุสลิมพี่น้องอันนี้ต้องระวังอามานะห์ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องเรารู้จักซอยวะกัฟใช่ไหมมีไหมบางแถวนี้บางพื้นที่มีหลายเคสพี่น้องนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกนะผมก็ได้รับข่าวมาบ้างพี่น้องก็บอกบ้างของชั่วของเลวร้ายเรื่องทอมดี้เรื่องซินาเรื่องยาเสพติดเรื่องทอมดี้เรื่องเกย์เลสเบี้ยนมีในซอยวะกัฟบอกพอเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วใครรับผิดชอบมาซอยวะกัฟพี่น้องย้อนไปใหม่ว่าซอยอะไรไม่ใช่ของพ่อเรานะครับพี่น้องบอกไม่ใช่ของแม่เรานะครับพี่น้องนั่นพื้นที่มัสยิดแล้ววันนี้เราเอาคุมง่ายๆพี่น้องทำให้คนในซอยวะกัฟละหมาด5เวลาได้ไหมละหมาดจะมาได้หรือไม่กฎเกณฑ์ตั้งได้หรือไม่โอ้จานกฎเราจะไปบังคับมันได้ไงไฟแดงมันยังหยุดเลยอะซอยวะกัฟมีประมาณ300คนไฟแดงคนเป็นหมื่นพี่น้องเจอไฟแดงหยุดทำไมเขาหยุดฮะเพราะมันจับเพราะมันปรับตังแต่ของเราซอยวะกัฟต่อให้ไม่หยุดในชั่วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยนี่คือปัญหาพยายามนะพี่น้องนั่นคือซอยหนึ่งที่เป็นพื้นที่มัสยิดและในหมู่บ้านอินชาอัลลอฮ์ครับชวนซึ่งกันและกันสู่การละหมาดสมมติว่าเราจะยังขี้เกียจมามัสยิดนั่งอยู่ในท่อมผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายอย่างน้อยที่สุดละหมาดจะมาด้วยกันจะมาด้วยกันมันนั่งเล่นกีตาร์กันอยู่ 6-7 คนพี่น้องเขาอาซานขี้เกียจไปสุราเอามึงขี้เกียจก็เข้าใจละหมาดกันตรงนั้นก่อนละหมาดก่อนพี่น้องบางคนบอกละหมาดเสร็จเล่นต่อไม่ได้บอกให้เล่นแต่ก็เข้าใจมันอย่างน้อยที่สุดให้มันละหมาดก่อนเหมือนบางที่เราไปนะตาแดงแต่มาฟังบรรยายบางที่ผมไปพี่น้องบรรยายเสร็จวัยรุ่นนั่งอยู่ 3-4 คนหัวมุมนะเสื้อดำผมยาวเราก็ดูแล้วแหละนะเราก็ดูแล้วพอพยานเสร็จลงมาอาจารย์ครับผมคนตายนะคนตายผมวันนี้รีบกินน้ำท่อมจะรีบมาฟังบรรยายรู้ว่าอาจารย์มาที่นี่นี่วันนี้รีบกินกันเลยมาฟังเออใช้ได้ใช้ได้ฮะผมชื่นชมมาเลยนะมันอย่างน้อยยังรีบกินเพื่อจะมาฟังสัตว์นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับอย่างน้อยมันยังมีดีมันไม่ชั่วหมดคนไม่มีชั่วหมด 100% ละคนไม่ใช่ชัยฏอนต่อให้เลวยังไงมันต้องมีจุดดีบอกบางที่จะบอกไอ้บอกอีกเคสนึงนะบอกผมรีบกินนะอาจารย์วันนี้รีบก็ยังกินอยู่ตอนนี้ยังกินอยู่อาจารย์แล้วก็รีบมาฟังไปนะเออไม่เป็นไรแบบนี้สักวันนึงมันจะเลิกอินชาอัลเลาะห์บางที่มาฟังชวนเพื่อนมันมาอีกนะพอๆกันเลยพี่น้องมาผมเราบายานบอกเอาคราวหลังมันต้องชวนเพื่อนมาด้วยนะพอมาบายานคราวหน้าพี่น้องมันเอาเพื่อนมาจริงฮะอัลฮัมดุลิลละห์เรายังทำแบบนั้นไม่ได้เลยบอกอิหม่ามอาจารย์เราไปดึงเด็กวัยรุ่นติดยาเมาๆมาฟังศาสนาไม่มาวัยรุ่นเชิญยากกว่าในอำเภอเชิญยากกว่าผู้ว่าอีกพี่น้องจริงๆพี่น้องลองจัดงานอะไรเปิดแล้วไปเชิญพอเขตแล้วมาเปิดงานเชิญผู้ว่ามาพี่น้องคนของประชาชนมาแน่นอนจริงไหมเชิญสสมาไหมมาเดินลำบากนะท่านสสเป็นโคลนเป็นเลนสลัมมาเชื่อเถอะครับมาครับพี่น้องลองไปเชิญวัยรุ่นไอ้มัดสายเขียวชวนนะยืมชื่อหน่อยมั้งนะนู่นอยู่ข้างหลังหนำแปลว่าท่อมภาษาใต้ข้างหลังก็ท่อมเราขอเชิญคุณมัดมาฟังบรรยายศาสนามาไหมครับยากทำหนังสือเชิญมันยังไม่มาเลยดังนั้นถ้ามีวัยรุ่นคนหนึ่งมามัสยิดได้ท่านจงดีใจและจงเอาใจเขามากๆเพราะสัญลักษณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านนั่นคือเมื่อวัยรุ่นกลับมาละหมาดไปเนาะเมื่อเห็นวัยรุ่นกลับมาละหมาดจงดีใจมากๆนี่คือสัญญาณดีพี่น้องที่รักที่หมู่บ้านกำลังจะเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะตอนนี้5 โมง 20 นาทีอัลฮัมดุลิลละห์นะ
สำคัญที่สุดนะครับละหมาดสามีเตือนภรรยาภรรยาเตือนสามีอย่านะอันนี้ต้องเตือนนะภรรยาเตือนสามีด้วยเมียบางคนบอกมาอาจารย์ไอ้บังไม่ละหมาดแล้วทำไมไม่เตือนก็กลัวไอ้บังก็ปอประมุขเหมือนกันนะไอ้บังบางคนไม่ได้มันก็ดุเหมือนกันนะเตือนผิดจังหวะเป็นเรื่องเหมือนกันแล้วทำไงอ่ะผู้หญิงต้องเป็นนะมาร้อยเลขเล่มอ่ะปอนี้ร้อยเล่เล่มเกวียนถูกไหมมาร้อยเล่มเกวียนของสตรีนะใช้ให้เป็นผมเจอเคสหนึ่งน่ารักมากสามีปัญญาผัวไม่เอาไหนเลยเรื่องศาสนาไม่เอาไหนเมียได้รับบิดายัดก่อนแต่จะไปพยานให้สามีฟังมันก็ใช่เรื่องเปิดที่บ้านมันก็เดินหนีผู้ชายเพราะไม่ใช่ว่าเขาอันเล่มแล้วผู้ชายมีความรู้ว่าทุกคนลองไปสามีเราไม่ละหมาดลองไปถามโอ้ยกูเรียนมาก่อนมึงอีกเรียนมาทั้งนั้นเรียนทั้งนั้นเอาพวกนี้อันเล่มเปิดที่บ้านมันก็เดินหนีสุดท้ายไม่รู้ทำไงพี่น้องเมียฉลาดขึ้นรถเปิดพยานในรถเลยมันหนีไปไหนไม่ได้ต้องฟังพี่น้องท้ายที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์ความพยายามของภรรยาดุอาของภรรยาอัลลอฮ์ให้สามีก็ตอบัตตัวได้กลับมาละหมาดเตือนนะครับสามีไม่ละหมาดภรรยาละหมาดพี่น้องมันจะไม่บารักัตเอานะมันจะไม่บารักัตในชีวิตมันจะไม่มีความสุขถึงเราอะวันนี้เตือนซึ่งกันและกันและอย่าเตือนแบบชนิดที่ว่าเตือนวันนี้พรุ่งนี้ต้องดีเลยอย่าคนไม่ใช่เอนเตอร์พี่น้องไม่ใช่คอมที่ได้กดปุ่มปั๊บแล้วเปลี่ยนเลยให้เวลานะครับอย่างน้อยที่สุดดีกว่าเมื่อวานถือว่าใช้ได้แล้วดีกว่าเมื่อวานถือว่าใช้ได้ไอ้บางไม่เคยละหมาดเมื่อวานได้ซุบฮีฉันดีใจมากเลยอาจารย์และซูฮุดซูฮุดซูรีเปล่าดียังได้ซูฮุดไอ้ยังได้ซุบฮีเป็นกำลังใจต่อไปอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงเองนะและเมื่อเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์ครับชีวิตที่มีความสุขจะกลับมาหาพวกเราแน่นอนและโดยผู้ชายนะผู้ชายฝากไว้เลยนะครับเวลาเราแต่งงานจำได้ไหมบางนิกะตอนนิกะย้อนไปหลายๆปีที่แล้วเวลาคนมาขอดุอาให้เราเขาขอดุอาว่าอะไรครับบารอกัลลอฮุลักใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์จำได้นะในวันนานแต่งนานผมลืมหมดแล้วเวลาแบบบารอกัลลอฮุลักขอให้สามีนะขออันหนึ่งบารอกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญแก่ท่านหนึ่งครั้งวะบารอกะอะลัยกะขอครั้งที่สองอีกให้อัลลอฮ์ความจำเริญแก่ท่านสามีนะสองครั้งเลยวะบารอกะบารอกัลลอฮ์วะบารอกัลลอฮ์วะจะมาอับไบนะคุมาฟิคอยรินและครั้งที่สามขอให้ท่านกับภรรยาอยู่ร่วมกันด้วยดีขอให้สามีสองครั้งพี่น้องทำไมอ่ะผู้ชายคือผู้นำถ้าผู้ชายได้รับบารักัตอินชาอัลลอฮ์บารักัตถึงเมียด้วยถ้าสามีซอลเลาะห์อินชาอัลลอฮ์ภรรยาก็ได้อานิสงส์ด้วยแต่ถ้าผู้ชายเลวภรรยาลำบากครับภรรยาลำบากเพราะผู้ชายปกติมันจะไม่ฟังเมียในเรื่องดีๆนะแต่ภรรยาส่วนใหญ่จะกลัวสามีดังนั้นนบีจึงขอดุอาให้กับตัวสามีเนี่ยสองครั้งด้วยกันอันดับแรกให้ได้ความบารักัตนี่คืออามานะห์หนักเมียอดทนได้พี่น้องเมียเราหิวข้าวได้เมียเราหิวน้ำได้แต่เมียเราทนไฟนรกไม่ได้เขารักเรานะครับและเขาก็อยากอยู่ร่วมกับเราและถ้าเราอยากอยู่กับเขาละหมาดอย่าทิ้งตักเตือนซึ่งกันและกันถ้าอยากอยู่กับเขาตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับไม่ผมไม่เหนื่อยแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่ามันจะมีอีกที่หนึ่งตอนนี้ 5:24 นาทีฮะอีกมีอะไรจะถามไหมครับอาจารย์อธิบายเรื่องมุมินนิดนึงครับครับบางคนทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยถือว่าเป็นมุมินมีคนฝากถามมาอัลฮัมดุลิลละห์บางคนทำบ้างไม่ทำบ้างทำอะไรครับละหมาดหรือทำอามัดต่างๆอามัดต่างๆปล่อยมันก่อนละหมาดก่อนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอันนี้จะไปเรียกเป็นมุสลิมแล้วเขาเรียกเป็นมุสลิมบางช่วงใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือที่บางถามผมนะครับบอกบางคนละหมาดบ้างไหมละอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้แค่เป็นมุสลิมพอมุสลิมจริงๆต้องรักษาละหมาดเวลาแล้วและรักษาละหมาดอย่างเดียวไม่พอด้วยลักษณะมุสลิมที่จะได้ฟิดเดาฟีซอลาติมคอชิอุนละหมาดมีคุชัวด้วยโคตรยากเลยแค่รักษาละหมาดก็ยากแล้วนะบังและก็ต้องให้มีคุชัวด้วย
คุชัวเนี่ยใจต้องผูกกับอัลลอฮ์จริงๆละหมาดไม่คิดเรื่องอื่นเลยได้1รอกัตท่านก็เก่งแล้วนะครับกูชัวสัก1รอกัตเก่งมากแต่แปลกไหมพี่น้องตอนอยู่มักกะตอนไปอยู่มาดีนะละหมาดกูชัวกว่าละหมาดที่บ้านรู้สึกไหมฮะรู้สึกไหมครับทำไมอะครับแปลกไหมฮะแสดงว่าคนอาหรับนี่ดีกว่าเราหมดเลยนะแปลกไหมครับไอ้ทำไมเราไม่นับถึงบารักัตของมัสยิดนะอันนั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ยุติธรรมอะบอกทำไมเราละหมาดตอนไปอุมรอห์อ่ะไม่ต้องที่มักกะมาดีนะก็ได้ตอนไปอุมรอห์น่ะเวลาแซ่พาไปเที่ยวอะไรนะยิดดาบ้างตออีฟบ้างตออีฟเนี่ยออกไปเขตฮารอมแล้วนะละหมาดที่มัสยิดที่ตออีฟไปที่ยิดดาเนี่ยละหมาดที่นั่นคุชัวยังรู้สึกเยอะกว่าที่บ้านเลยแปลกไหมอะทำไมผมก็แปลกนะว่าละหมาดตอนอยู่ไปอุมรอห์เนี่ยป้าแม่รู้สึกว่ากลับมาเนี่ยถ้าละหมาดแบบนี้ได้เนี่ยรู้สึกโอ้มันยากมากๆฮะถ้ากูชั่วถ้าคิดประมาณ 70% 50% ดังนั้นนะบอกคิดไปคิดมาทำไมว่ากลับมาบ้านเนี่ยเริ่มลดมันหายไปพร้อมๆกับลูกตาสะแบ้ครับนึกออกไหมตอนเรากลับมาเราซื้อตาสะแบ้มาฝากคนเป็นกรรมเลยแล้วก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่เอาก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขูดชั่วละหมาดก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้กลับเป็นติดลบอัลลอฮฺอักบัรหายวิบเลย ดีว่าละหมาดถ้าละหมาดคนเดียวยังพอได้ละหมาดเป็นอิหม่ามแล้วละหมาดเป็นมะมุมรู้ตัวอีกทีอิหม่ามจะสลามแล้วใจเพิ่งกลับมาบอกคิดทำไมว่าตอนอยู่นู่นอ๋อลองคิดไปคิดมาพี่น้องตอนอยู่มักกะมะดีนะห์พี่น้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างวันๆคิดถึงเรื่องอะไรครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้บางผมนี่รักเมียมากๆมาชาอัลลอฮ์ท่านจะกลับบ้านแล้วถึงเห็นเขตฮารอมปุ๊บจะกลับบ้านเลยอินนาลิลลาห์เสียไปหลายหมื่นบ้างนะอย่าเพิ่งรีบกลับส่วนใหญ่คนจะกลับบ้านยิ่งไปฮัจญ์ปีนี้พี่น้องลองดูพอเสร็จฮัจญ์ตะวาฟอะไรโกนศีรษะปลดเอรอบนั่นแหละครับจังหวะอารมณ์อยากจะกลับบ้านเลยแต่อุมเราะห์ยังเราจะไม่คิดจะกลับบ้านนะเราอยู่ที่มักกะมะดีนะห์เนี่ยใจเราจะคิดอย่างเดียวแค่นั้นเองใช่นึกถึงอะไรมั้ยจะละหมาดจะต้องไปให้ทันจะจูบหินดำจะเข้าในเราดอจะได้ซบจะเข้าในมัสยิดซุบฮ์ตีฮะครึ่งตีสี่ตีสี่ไปนี่เกมแล้วฮะเราไปตั้งแต่ตีสามแสดงว่า10กว่าชั่วโมงตอนตื่นนอนกว่าจะเข้านอนทั้งวันเราไม่คิดเรื่องธุรกิจเลยจริงหรือไม่ไม่คิดเรื่องงานดุนยาเลยใช่ไหมปลดวางหมดเลยเราลางานเรามาเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าละหมาดตะวาฟละหมาดเราดอละหมาดกุรอานละหมาดซิกเก็ตไม่ถ้าไม่หิวจริงๆเอติกาฟที่มัสยิดเลยมีทั้งมีทั้งกุรอานพี่น้องก็จะกลับอีกทีกินข้าวนั่นแหละชีวิตอยู่กับอิบาดะห์มัสยิดท่านน้อยคูชัวก็มากเมื่อกลับมาบ้านมาหมดเลยครับพี่น้องธุรกิจพันล้านเมียพันล้านเมียมีพันล้านมีข้าวมั้ยพันล้านเรื่องงานเรื่องสวนไร่นาสับลูกน้องมาเต็มท้ายที่สุดเรื่องละหมาดเราจะคิดเหลือแค่นี้จริงไหมฮะสุดท้ายเมื่อละหมาดเหลือแค่นี้มัสยิดเยอะขึ้นคุชัวก็หมดลงจริงครับมัสยิดมากเท่าไหร่คุชัวในละหมาดจะน้อยขึ้นเท่านั้นจงอย่าละหมาดตอนพักโฆษณาหรือพักครึ่งแรกไม่มีคุชัวหรอกบางคนติดหนังบ้าไงบ้าดูหนังอยู่พี่น้องไม่ได้มากระเด็บแล้วนะเดี๋ยวจังกำลังนิดเดียวบ้างนิดเดียวพอโฆษณาเท่านั้นแหละพี่น้องมันเอาจังหวะนั้นนะฮะละหมาดเสร็จทันอัลอินนามัลอามาลุบิเนียเขาเนียดต้องการให้อัลลอฮ์ให้จบสลามปั๊บมาทันทีสรุปละหมาดไป3รอกัตนึกอย่างเดียวว่าพระเอกจะรอดหรือไม่นี่คือปัญหานะมะเลยบอกว่ามุมินไม่ได้เป็นง่ายๆแต่ไม่ยากเกินพยายามวันนี้ผมฝึกตัวด้วยและพี่น้องฝึกเราฝึกด้วยกันนะคุชัวในละหมาดขอดุอาด้วยซอฮาบะห์จะขอดุอาว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินคุชูอินนิฟากอบูดัรดะบอกกับอัลลอฮ์ว่า
ฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากการมีคุชัวแบบหลอกๆอะไรคุชัวหลอกคุชัวหลอกๆร่างกายนิ่งแต่ใจไม่นิ่งร่างกายนิ่งแต่หัวใจคิดเตลิดไม่ซอบัดใจนิ่งร่างกายนิ่งจึงไม่แปลกซอบัดโดนธนูปักทำไมยังละหมาดได้ไม่ใช่นิทานนะครับพี่น้องซอบัดทำไมยังยืนละหมาดทั้งที่โดนเลือดนะซอบัดทำไมละหมาดทั้งที่โดนตัดขาได้ทั้งหมดคือความจริงเป็นไปได้แล้วอาจารย์ง่ายฮะง่ายมากเคยเล่นเกมเด็กเห็นเด็กๆเล่นเกมแล้วมาเรียกไม่หันไหมเยอะมาเยอะครับไอ้ชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อไอ้จอนแล้วกันบอยจอนเงียบลูกมานั่งกดเกมอย่างนี้เลยนั่นมีคุชัวแหละคุชัวมาแล้วตะวัดยูมาตั้งใจคุชัวมันไม่ได้ยินเลยพี่น้องเรียก2ครั้งอะไรมาแต่ตายังดูจริงอะไรมาจริงมั้ยไม่ใช่ลูกเราหรอกไอ้บางเรานี่แหละบางทีเล่นอยู่อะไรเธออย่างนี้เลยนะเพราะใจมันมุ่งมั่นสามารถยืนละหมาดได้3 4 5 6ชั่วโมงอ่ะพี่น้องเราฟังโอ้โห5ชั่วโมงอื้อ5ชั่วโมงเรายืนผัดข้าวขายข้าวโต้รุ่งพี่น้องยืนนานกว่าซอบัดไม่เห็นบทเลยเราได้ยินยืนละหมาด5ชั่วโมงฉันแล้วคนขายข้าวมาเลเซียพี่น้องเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงสุบัยยืนผัดข้าวตลอดไม่ค่อยได้นั่งมีความสุขอะเราเองเราขายอาหารเนี่ยพี่น้องถ้าลูกค้าเข้าบึมบึมบึมต้องยืนผัดข้าวยืนชงน้ำ5ชั่วโมงเอาไหมฮะได้เงินตลอดเอาไหมเอาลืมเหนื่อยสุขกับการได้ตังค์ซอบัตสุขกับการได้บุญเราสุขกับดุนยาซอบัตสุขกับอาเครอไม่ใช่แปลกเรื่องที่ซอบัตยืนละหมาดนานๆได้เพราะเขาสุขกับมันฮะวันนี้ที่เราไม่สุขเพราะเราป่วยของอร่อยกินไม่อร่อยมีปัญหาปลาสลิดบางบ่อใช่ไหมโตอร่อยนะทอดเรียบร้อยด้วยถ้ากินแล้วไม่อร่อยแสดงว่าเราป่วยละหมาดนบีบอกยูอิลัตคุรรอตุอัยนีฟิศศอลาห์นะครับกอมกอลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเย็นตาเย็นใจของฉันถูกทำให้อยู่ในการละหมาดแสดงว่ายิ่งละหมาดยิ่งมีความสุขแต่วันนี้เราละหมาดแล้วรู้สึกไม่สุขแสดงว่าเราป่วยกินของอร่อยแล้วไม่สุขแสดงว่าป่วยลิ้นขมนะฉะนั้นจงรักษาอาการป่วยและท่านจะรู้ว่าละหมาดอร่อยด้วยการอิสติกฟาร์ให้เยอะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องไม่สายในการเตาบัตตัวแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านมากๆนะครับแล้วก็บาเลประชาร่วมบาเลร่วมใจพัฒนานะชื่อน่ารักมากแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ยาวมากร่วมใจพัฒนามีโอกาสใหม่แน่นอนนะและขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดเสียงดังหรือว่าอะไรที่มันผิดพลาดไม่เหมาะขอมาอัพทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากๆครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนและขอให้เราได้เจอกันใหม่นะครับในสนามงานดาวะและได้ไปเจอในสวรรค์ฟิรดาวส์กันทุกคนอามีนขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะซากุมุลลอฮ์ครับท่าน